เราคิดไหมว่าเราจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุดคือตอนนั้นนะคิดอยู่แล้วครับเพราะว่าตามที่เราฝึกมาต้องยุติสลายให้เร็วที่สุดแล้วก็คือต้องควบคุมเขาให้แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของถูกครับก็ต้องเลยคิดว่าสำคัญครับต้องประกันปลอดภัยทีมปลอดภัยแล้วก็คนร้ายถูกจับค่ะตอนนั้นได้เพราะว่าพบเอาตอนที่เขาถือนะคะว่าในมือไม่เห็นแล้วในตัวเนี่ยได้ทันสังเกตไหมคะว่ามีอะไรบ้างไหมในตัวครับในตัวเขามีเข็มขัดมีวิธีแล้วก็มีพวกซองอะไรพอควบคุมตัวเขาได้แล้วก็คือเป็นกรใช่ไหมคะที่เข้าไปคนตัวเขาทำพูดอะไรกับเขาคะตอนที่เข้าไปคุมตัวเขาคะเขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมคะไม่ไม่อย่างเดียวมีขัดขืนต่อสู้ไหมไม่เขาเหมือนผมไม่รู้ที่แกว่าเขานิ่งครับเขาพอจับล็อกแจมเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนคนเหม่อลอยไหมคนสั่งอะไรเงี้ยตอนที่กรอยู่กับใกล้กับเขาค่ะตอนที่ผมเข้าไปกับเขาไม่พูดทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เคยได้รับการฝึกหรือมีการอบรมในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้มาบ้างไหมครับI'm not sure.
ตุการณ์จริงเนี่ยการฝึกช่วยได้เยอะมากแค่ไหนหรือมีอะไรในเหตุการณ์จริงที่ต้องไปปรับปรุงไหมจากการประสบการณ์ที่เราเจอในงานจริงๆช่วยครับเพราะว่าตอนเราฝึกเนี่ยครูฝึกที่วิธีครูลองปอนเขาฝึกให้เหมือนเสมือนเหตุการณ์จริงครับเพราะว่าเวลาเราไปเจอเหตุการณ์จริงแล้วมันจะได้เหมือนฝังที่เราฝึกพอเราได้ควบคุมตัวเขาได้ตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกโล่งครับโล่งครับว่าอย่างตอนนี้คือในสังคมนะคะเขาชื่นชมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานได้เร็วเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกเรายังไงบ้างคะก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับที่ชื่นชมครับขอบคุณแทนเพื่อนที่ขอบคุณที่ชื่นชมพวกเราเป็นตำรวจแล้วฟีดแบ็กจากผู้บังคับบัญชาเป็นยังไงบ้างอ๋อดีครับผู้บังคับบัญชาดีมากก็ผู้บังคับบัญชาเขาก็เรียกไปชื่นชมครับไปให้ครับอยากจะไปทางสายงานปราบปรามหรืออะไรถ้าผู้ใหญ่ดูพิเศษไหมครับสายบู๊อะไรอะไรพิเศษไหมอ่ะอะไรพิเศษครับเอาเลยอ่ะพูดเลยค่ะพูดเลยสิได้ได้ให้พูดท่านอยากเพิ่มความรู้อยากไปฝึกไปฝึกอยากไปฝึกมีคนในอื่นอยากจะเดี๋ยวพูดอะไรไหมในฐานะที่ร่วมในภารกิจนี้คือหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราอยู่ในวงจรปิดอะไรเงี้ยแต่เราก็ร่วมในภารกิจด้วยอะค่ะพูดดังๆหน่อยครับเพราะว่ามาอยู่ไกลพูดเลยพูดเลยดังๆพูดดังๆเลยอีกอย่างน้องเป็นยศที่น้อยที่สุดใช่ไหมเป็นน้องใหม่พูดง่ายในฐานะค่ะในฐานะที่ได้ร่วมค่ะอ๋อคำถามอีกรอบในฐานะที่ได้ร่วมแม้ว่าจะสื่ออาจจะไม่บางช่องอาจจะไม่เห็นวงจรปิดอาจจะไม่เห็นบางมุมค่ะแต่ว่าเราก็ร่วมด้วยใช่ไหมคะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนคล้ายๆพี่ๆแล้วก็มีความกลัวหน่อยๆว่าถ้าเราไม่ทำอย่างที่พี่เขาบอกก็ไม่มีใครจะทำอะไรถือเป็นเหตุการณ์แรกไหมที่เราได้เจอคนร้ายเป็นๆอย่างนี้ที่ปะทะถ้าเหตุการณ์แรงๆนี้ก็เหตุการณ์แรกครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีแรงอะไรขนาดนี้นี่ก็เหตุการณ์แรกที่มีจริงกันอะไรเงี้ยซึ่งเคยครั้งแรกครับก็คือตั้งแต่เริ่มรับราชการมาก็เจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกเลยเมื่อวานเราขับรถสายตรวจอยู่หรือว่าอยู่ที่สอนอเราตรวจที่แล้วก็ในพื้นที่อยู่ตรงจุดไหนกันไกลไหมผมก็อยู่โอเคขอบคุณนะครับ